สวัสดีนะทุกคนกลับมาพบกับออยลี่อีกแล้วนะจ๊ะล่าสุดในคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาเล่นของเล่นใหม่มันไม่ใช่ของเล่นสิมันคือเครื่องสำอางซองเมคอัพซองแบรนด์ใหม่นะคะแบรนด์นี้อันนี้นะคะเป็นของแบรนด์ InBeauty นะคะเป็นลิปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอายแชโดว์ที่ออยแกะแล้วนะคะก็คือตอนยังไม่แกะเขาจะเป็นซองแบบนี้แต่ซึ่งพอแกะแล้วนะเขาก็จะมีซองที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นแบรนด์นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะนี่เห็นไหมตัวนี้นะคะมีจำหน่ายอยู่ในเซเว่นนะลิปจะมีอยู่2สีแต่ออยไม่แน่ใจนะคะว่าเขามีกี่สีทั้งหมดแต่ว่าในเซเว่นมีจำหน่ายแค่2สีนี้นะคะแล้วก็ส่วนตาอายแชโดว์มีแค่สีเดียวนะคะตัวนี้จะเป็น40อะไรอ่ะตัวนี้จะเป็น401 4อิงค์4วิงค์มี4วิงค์มีนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นลิปนะเดี๋ยวเราจะมาสวอชสีตาเอาตาก่อนนี้ตาเดี๋ยวเราจะมาสวอชสีตาให้ดูก่อนละกันเนาะแกะออกมาแล้วนะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เขาก็จะมีลักษณะโค้งมนเหมือนแบบเหมือนลูกตาเราอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเนื้อชิมเมอร์สีนะคะเขาก็จะมีลักษณะที่เป็นสีนี้จะเป็นสีออกส้มๆแต่ว่าไม่ได้ส้มจ๋านะจะเป็นสีคล้ายๆกับสีพีชแล้วก็มีความเป็นแบบวิ้งวิ้งเป็นวิ้งวิ้งเป็นชิมเมอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาทำสีมาค่อนข้างที่จะอ่อนเกินไปถ้าเกิดเทียบกับแบรนด์ของแบรนด์นามิแล้วก็ซิทูซีที่เขามีเมคอัพซองแบบปัวออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่เขามีสีที่จางไปแต่ว่าชิมเมอร์เขาอ่ะชัดดีนะคะนี่ก็ทาที่ตาให้ดูอันนี้นะก็จะมีความแบบเป็นวิงวิงแล้วก็มีความแบบส้มเบาๆส้มเบาๆเป็นสีแบบคืออารมณ์เหมือนสีพีชแต่ว่าไม่ได้ให้เข้มขนาดสีพีชแล้วก็คล้ายสีส้มแต่ก็ไม่ได้ส้มมันเป็นสีออกกลางๆพอเวลาเกลี่ยเสร็จแล้วอ่ะเขาจะให้ความแบบอ่อนหายไปเลยอ่ะอ่อนมากสีเนี่ยจะเป็นสีที่อ่อนมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูที่ลิปเนาะลิปเขาก็จะมีทั้งหมดเนี่ย2สีด้วยกันนะคะ2เฉดสีก็คือสี01แล้วก็สี02นะคะเดี๋ยวออยจะซอสสีให้ดูทีละสีเนาะอันนี้ก็จะเป็นสี01นะคะสีแมทช์นี้นะคะก็เขาบอกว่าเม็ดสีแน่นติดทนนานไม่รู้จะติดทนนานยังไงจ๊ะสีสวยนะเนี่ยอันเนี้ยสีสวยมากเหมาะกับการทาแบบเบอร์เบอร์อ่ะเห็นปะเนี่ยคือถ้าทาเบอร์เบอร์เขาจะสวยมากแล้วก็เอารู้สึกว่าเนื้อของลิปอ่ะเขามีความเบาดีทุกคนลิปเบาดีจริงๆคือลิปเขาทำมาได้ดีเลยนะเนื้อลิปมีความนุ่มแล้วก็เบาแล้วก็รู้สึกว่า wow. เขาไม่ได้แห้งจนรู้สึกได้ว่ามันแห้งเกินแต่คือออรู้สึกว่าเนื้อของลิปสติกอะโอเคมากสีสวยดูสีสวยด้วยนะดูอ้อไว้ลืมมาแกะจะมาแกะเนี่ยคือนอนน้อยไงนอนน้อยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละแล้วก็จะมาแกะนะก็จะทำให้มีพื้นที่ในการเก็บลงกระเป๋าอะได้เยอะขึ้นเพราะว่าก็จะเหลือแค่นี้ไงจากซองเท่านี้ก็จะเหลือแค่นี้คือน่ารักอะแล้วก็เป็นรูปปลาส่วนอายแชโดว์ก็จะเป็นรูปปลาแบบนี้โอเคน่ารักนะสวัสดีไปแล้วน้องเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาแกะอีกอันนึงก่อนอ่ะส่วน402นะคะจะเป็นสีไบรท์มีนะเราจะสวอชให้ดูข้างๆกับ401เลยละกันเนาะอันนี้ก็จะออกสีไปทางแบบโทนออกม่วงๆอันนี้จะเป็น402นะก็จะออกไปทางม่วงๆส่วน401ก็จะออกไปทางสีแบบออกส้มๆอีกๆหน่อย401สวยนะเอาจริง402ก็สวยก็ถ้าทาเบอร์ๆก็จะแบบมีความก็มีอยู่2สีนะคะที่ออยเห็นจำหน่ายในเซเว่นนะคะเดี๋ยวออยจะมาลองลงที่สีปากเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวออยจะใช้402นะทาบริเวณด้านในแล้วก็จะใช้401นะทาบริเวณรอบปากทาทับไปเลยแล้วกันทาผิดสีเอาใหม่อันนี้จะเป็นสีแมทมีอันนี้จะเป็นสีไบรท์มีอันนี้จะออกม่วงส่วนนี้จะออกอีดนะจ๊ะเห็นปะก็ยังว่าอยู่อันเนี้ยทา401รอบปากก็จะเป็นประมาณนี้ทาเบอร์ๆมาแล้วเราก็จะใช้สีไบรท์มีนะจ๊ะทาบริเวณด้านในก็จะให้ความแบบว่าข้างในม่วงๆข้างนอกอิดๆ wow. อะไรอย่างนี้จะก็สวยดีอ่ะนี่ yeah. ทาเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับนี้ส่วนตาก็จะเป็นประมาณนี้แหละเพราะว่าทาไปแล้วเมื่อเช้าจากก็ huh? ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของแบรนด์ InBeauty Expert Lip and Cheek Sweet Crisp
นะจ๊ะก็ลองไปหาดูกันได้นะคะที่7 Eleven นะคะก็คือราคาแค่49 บาทนะคะแล้วก็ออนไม่รู้นะว่าเขามีกี่สีแต่ว่าที่7มีจำหน่ายแค่2 สีนะคะที่เป็นลิปแล้วก็ตามมีจำหน่ายแค่สีเดียวนะจ๊ะก็ลองไปหาซื้อใช้กันดูเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบไปหาซื้อมาใช้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เฮ้ยชอบไม่ชอบอะไรยังไงเนาะก็จะได้แบบแบรนด์นี้เขาก็จะได้เอาไปพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ขึ้นสิถูกแล้วแบรนด์นี้เขาก็จะได้ออกไปพัฒนาเนาะให้มันตอบโจทย์กับคนไทยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีบ้านเขากับบ้านเราอ่ะเนาะโทนสีแล้วก็อากาศต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ว่าก็เขาก็จะมาขอสรุปเลยแล้วกันนะคะส่วนตัวนะชอบลิปเพราะว่าลิปอ่ะให้สีที่แบบสวยแล้วก็ชาร์จสีตรงปกนะคะแล้วเวลาที่แบบทาเบอร์สวอชสีทาเบอร์อะไรเงี้ยคือสีสวยมากสวยเลยแหละแต่ว่าตาก็ขอติในส่วนของความอ่อนเกินไปนะคะสีตามีความเบาเกินมันก็ได้ทำให้เหมือนแบบอารมณ์เหมือนไม่ได้ทาแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆ นักเรียนนะคะที่จะแต่งหน้าไปเรียนก็ใช้ได้เพราะว่าสีเขามีความอ่อนลิปก็โอเคเนาะก็ถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะหาซื้อใช้ก็ลองไปหาซื้อกันได้ที่7-Elevenนะก็อย่าลืมนะจ๊ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องออยลี่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาคุยกันได้อยากให้ทำอะไรอยากให้แต่งหน้าแบบไหนหรือว่าอยากจะมีหรือว่ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะกด Subscribe ไว้ให้ออยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ทาปากของสีก็เบอร์ก็สวยดีนะคุย41สวยมากเอาจริงส่วนตัวชอบ41มาก